ัสดีค่ะคลิปนี้มิ้นมาชวนต่อยอดถักโครเชต์ผ้าติดจมูกกันค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราถักกันไว้เป็นแบบนี้นะคะเราจะใช้แพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าเราจะปรับสายตรงนี้ให้สามารถเลือกระดับได้โดยเราจะใช้วิธีติดกระดุมแทนนะคะแทนการถักล็อกไว้แบบนี้นะคะตอนนี้มีถักจบแถวที่13แล้วนะคะจากแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะของคลิปก่อนเนาะต่อไปเราจะเก็บขอบแล้วก็ทำสายคล้องกันนะคะตัวสายคล้องตรงนี้นะคะมีขึ้นโซ่ที่53โซ่นะคะเดี๋ยวเราจะถักสายคล้องฝั่งนี้ก่อนนะคะมาฝั่งซ้ายก่อนเนาะแล้วก็ถักย้อนกลับมาพร้อมเก็บขอบแล้วก็ถักด้านขวากันนะคะมีแนบลิงก์คลิปเดิมไว้ตรง description box แล้วก็ตรงช่องคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวมีปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เนาะเราจะถักสายคล้องกันนะคะขึ้นโซ่ที่53โซ่ค่ะตอนนี้เราถักโซ่มาครบ53หลักแล้วนะคะต่อไปเราจะถักซิงเกิลโครเชต์หรือว่าคอทอนะคะลงไปในหลักที่2เนาะเราถักซิงเกิลโครเชต์ไป5หลักนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็5นะคะจะได้แบบนี้นะคะถักคอทอหรือซิงเกิลโครเชต์มา5หลักเสร็จแล้วเราจะขึ้นโซ่3ค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะเว้น3หลักนะคะแล้วก็ถักคอทอลงไปหลักที่4ค่ะ1 2 3 4แทงลงไปเลยนะคะถักคอทอเลยค่ะตรงนี้คือช่องกระดุมนะคะเราจะทำช่องกระดุมประมาณ 4-5 ช่องนะคะโซ่3เหมือนเดิมค่ะเว้น3หลักนะคะ1 2 3แทงลงไปหลักที่4แล้วก็ถักคอทอค่ะโซ่3ค่ะเว้น3หลัก1 2 3แทงลงไปหลักที่4นี่จะทำทั้งหมดที่5ช่องนะคะตอนนี้เรามีช่องกระดุมครบ5ช่องแล้วนะคะต่อไปเราจะถักซิงเกิลโครเชต์หรือคอทอนะคะไปทุกหลักจนถึงหลักโซ่หลักแรกที่เราขึ้นไว้เลยนะคะThank you.
พอเราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะถักคอทอหรือซิงเกิลโครเชต์ลงไปทุกหลักในแถบบนแถวที่13เลยนะคะเราจะถักคอทอนะคะเลื่อยไปจนถึงจุดกึ่งกลางเลยนะคะแล้วเราก็จะถักลวดไป3ห่วงนะคะตอนนี้เราถักมาถึงใกล้จุดกึ่งกลางแล้วนะคะจุดกึ่งกลางคือจุดนี้เนาะต่อไปเราจะถักรวบห่วงจำนวน3ห่วงนะคะหลักที่2คือจุดกึ่งกลางนะคะก็คือ1 2 3เราจะถักรวบห่วงจำนวน3ห่วงหรือ3หลักนะคะแทงลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมามีอยู่2ห่วงนะคะแทงลงไปอีกเกี่ยวขึ้นมามี3ห่วงแทงลงหลักถัดไปอีกทีค่ะเกี่ยวขึ้นมามี4ห่วงแบบนี้นะคะเกี่ยวผ่านทั้ง4เลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราถักซิงเกิลโครเชต์ไปจนจบแถวเลยค่ะพอเราถักซิงเกิลโครเชต์มาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่ไปอีก53หลักเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราถักมาครบ53โซ่แล้วนะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมเลยนะคะซิงเกิลโครเชต์หรือคอทอลงหลักที่2นะคะถักไป5หลักค่ะครบ5หลักแล้วนะคะต่อไปโซ่3ค่ะข้าม3หลักนะคะ1 2 1 2 3แทงลงหลักที่4ทำซ้ำอีก4ครั้งนะคะเพื่อให้มีช่องกระดุมที่5ช่องลบ5ช่องแล้วนะคะต่อไปถักซิงเกิลโครเชต์หรือคอทอนะคะไปจนหมดจำนวนโซ่ที่เราขึ้นไว้เลยค่ะพอเราถักคอทอมาครบทุกหลักแล้วนะคะเราก็จะถักลอห่อเพื่อเชื่อมตัวสายคล้องกับชิ้นงานผ้าแมทของเรานะคะถักลอห่อไป2หลักค่ะเสร็จแล้วโซ่1นะคะเพื่อล็อกงานแล้วก็ตัดไปใหม่ได้เลยนะคะสายคล้องเราเสร็จแล้วทั้ง2ฝั่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะต่อไปเราจะมาเก็บชิ้นงานขอบด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะถักคอทอรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วก็จุดตรงกลางตรงนี้เราก็จะถักเหมือนเดิมก็คือถักรวบห่วง3หลักนะคะให้เหมือนกับฝั่งด้านที่เราถักมาตรงนี้เลยนะคะเราจะเหลือปลายไหมไว้ยาวนิดนึงนะคะให้เย็บติดกระดุมได้นะคะเกี่ยวห่วงแบบนี้รอก่อนนะคะนี่เนาะเหลือปลายไหมไว้ประมาณเท่านี้นะคะเสร็จแล้วเราจะแทงเข็มโครเชต์ลงไปหลักแรกเลยนะคะเกี่ยวห่วงขึ้นมา
โซ่1นะคะแล้วก็ถักข้อทอลงไปหลักที่1ซ้ำลงไปหลักเดิมอีก1ครั้งค่ะนี่นะคะต่อไปเราถักข้อทอนะคะจนถึงหลักตรงกลางก่อนที่เราจะถักรวบห่วงนะคะพอถึง3หลักตรงกลางแล้วนะคะเราก็จะถักรวบนะคะแทงลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะพอได้ครบ4ห่วงแล้วนะคะถักรวบเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ถักข้อทอไปจนจบแถวเลยค่ะพอถักมาครบทุกหลักแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่งเพื่อล็อกงานนะคะแล้วก็เหลือปลายไหมไว้ให้เย็บกระดุมได้เหมือนเดิมนะคะถักปลายไหมได้เลยค่ะเราจะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะมาติดกระดุมกันนะคะThank you.
ตอนนี้เราทำสายคล้องแล้วก็เย็บกระดุมติดเสร็จแล้วนะคะปรับได้นะคะ5ช่องเนาะตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะแบบนี้เนาะแคบไปสามารถขยายได้ก็ไปแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้เราก็บิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะลองทำกันดูนะคะนำไปปรับใช้แล้วก็ต่อยอดกันได้เลยขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ